เนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz สภาพ1ใน100อีก1คันคุณอยากหารถที่พร้อมใช้เป็นรถซีดานลักชัวรี่ที่ให้ความนุ่มสบายเดิมๆต้องคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz S-Class S300L รถปี09ไมล์ 115,000 นะครับย้ำว่าไมล์แท้รถคันนี้นะสภาพครบเก็บมาครบหมดพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าฝากขายนะครับแต่ผมเห็นสภาพแล้วอ่ะคือไม่ต้องทำเลยแล้วนะเขาเซอร์วิสมาครบหมดแล้วนะเกียร์เนี่ยเขาพึ่งไปฟอกเกียร์มานะครับเข้าเกียร์ลื่นมากที่สำคัญคือเครื่องยนต์ดีมากเขาดูแลมาถึงปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอในรุ่นนี้นะแก้ปัญหาหมดแล้วนะครับอย่างเช่นจอตัว2จอพวกนี้จะเป็นจอ LED นะครับซึ่ง LCD ซึ่งพวกเนี้ยตัวฟิล์มข้างหน้ามันจะละเลอะเลือนหมดแล้วคันนี้ซ่อมมาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2ถุงลมใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ให้ความนิ่มนวลตามที่ควรจะเป็นเลยนะครับใครซื้อตอนนี้คุ้มนะคุณคิดดูเมื่อก่อนมือ17เกือบ7ล้านนะครับบวกลบเลยคันนี้ออปชั่นครบสุดมี Night View หมดเลยนะครับเบาะหลังเป็นเบาะตัวเต็มแล้วมือ17ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง 10% นะครับตอนนี้เหลือแค่ 539,000 บาทครับราคานี้บอกเลยนะคุ้มมากๆแล้วนะครับ 539,000 บาทบางคันยังขาย 600,000 บาทอยู่เลยนะครับสภาพแบบนี้พร้อมใช้เนี่ยจะแลกจะเทิร์นจะขายจะฝากขายนะเขาแอดไลน์ตาม QR Code ตามนี้ได้เลยก่อนอื่นอยากให้ดูสภาพก่อนอย่าดูที่ราคาคุณซื้อไปนะคุณซื้อแพงกว่านี้จริงแต่คุณก็ต้องมาทำงบประมาณบานปลายแน่ๆนะครับเดี๋ยวรถว่างๆจะลองเหยียบให้ดูนะถนนโล่งๆจะลองขับให้ดูนะเหยียบปุ๊บเนี่ยครับต้องรอรอบนิดนึงนี่ผมขับด้วยโหมดคอมฟอร์ตนะถามว่ามันอาจจะไม่ได้เร่งหวือหวานะครับเนี่ยแต่ถ้ารอบมันมาเนี่ยถือว่าปลายดีเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่อง NA นะมันเป็นเครื่อง V6 3000cc นะครับตัวนี้ให้แรงม้า218แต่จริงเมืองนอกมันได้มากกว่านี้นะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับเกียร์ตัวนี้ทนนะครับแล้วก็ยิ่งฟอกเกียร์มาเรียบร้อยแล้วฝัดเกียร์มาเรียบร้อยนะครับเกียร์ไม่ต้องหวงจริงเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 2-3 หมื่นโลเพียงพอนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์อย่าให้น้ำแห้งคุณดูนะครับมีน้ำมันรั่วนะครับหรือน้ำมันหล่อเย็นรั่วนะครับน้ำมันพาวเวอร์รั่วรีบจัดการใช้ได้อีกเยอะอีกนานเลยนะครับแล้วก็สภาพภายในที่สวยแบบคันนี้นี่หายากมากๆนะครับ 539,000 บาทอย่าซื้อถูกนะซื้อที่สภาพมันสวยคุ้มที่สุดผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารายละเอียดรถคันนี้จะสวยขนาดไหนครับ Mercedes-Benz S-Class นะครับ S300L W221 ตัวรถนะครับผลิต08-09นะครับนับเป็นปี09นะไมล์ 115,000 นะครับรถสภาพพร้อมใช้เลยเครื่องเกียร์ดีมากนะครับช่วงล่างดีซ่อมมาหมดแล้วนะครับตัวรถออปชั่นครบหมดเลยนะไม่มีชนหนักเลยนะครับสีโดยรวมเนี่ยถามผมนะ 95% หรือ 98% เลยจริงๆสีดีมากนะครับเราเป็นสีเดิมๆเลยเจ้าของเก่าที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยคือไม่ใช่เขาไม่ชอบเขาชอบมากนะครับเขาแต่งไปเรื่อยเลยแต่เนื่องจากว่าเขาอยากได้รถประหยัดน้ำมันกว่านี้นะครับอันนี้ดูไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟซีนอนลูกแก้วจากโรงงานเลยนะครับสีจริงๆสวยกว่านี้นะตอนที่ผมรีวิวเนี่ยฝนตกนะครับเราก็แค่เอาผ้าเช็ดนะครับแล้วก็รีวิวให้เลยคุณดูไฟหน้านะครับไฟล่างทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะครับไฟอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับครบหมดเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับ 3000cc นะครับให้แรงม้า218แรงม้าเครื่องยนต์ตัวนี้ไปได้มากกว่านี้นะแต่เนื่องจากในไทยนะครับจะได้ไม่เกิน220อยู่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ 7G นะครับเกียร์จัดการฝัดเกียร์มาเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ทุกอย่างเนี่ยนิ่งมากนะเนี่ยนิ่งเลยครับไม่มีอะไรรั่วนะถ้าตูได้ตาเปล่าทั้งหมดเนี่ยถือว่าสภาพพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้รถเขาเซอร์วิสมาหมดแล้วถุงลมใช้งานได้ปกติเป็นถุงลมเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักเลยรถบอดี้เดิมๆเลยนะครับสภาพแบบนี้หายากนะบอกเลยเป็นล้อ AMG ขอบ19นะครับพร้อมช่วงล่างถุงลมเดิมๆนะช่วงล่างถุงลมขึ้นลงได้ปกตินะครับนิ่มๆอยู่เลยนะครับไซส์นี้เนี่ยกำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปถ้าเกิน19ผมว่าขับลำบากแล้วนะถ้าถามผมเป็นกระจกเดิมๆนะครับเซนเซอร์มีครบหมดเลยนะครับเนี่ยพวกคิ้วทุกอย่างเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับคิ้วตอนครบทั้งหมดมีสลูปนะครับเนี่ยตอนนี้ฝนตกนะคุณเห็นเป็นเม็ดๆๆนะ
สีตัวรถจริงๆสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นไอ้นี่เดิมๆของรถเขาเลยนะครับเนี่ยโลโก้ครบนะครับประตูดูด4บานทำงานปกตินะนะครับนี่ถักเข้าไปดูดนะครับดูดทำงานปกตินะครับดูดแรงแบบนี้นี่คือถือว่ายังดีอยู่เลยนะครับล้อหลังสวยงามมากเลยนะฮะมาดูข้างหลังนะทรงข้างหลังถือว่าสวยนะครับทุกคนเขาชอบเรียกว่าลายธงชาตินะครับเป็น3คาดแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวก่อน LCI จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉม LCI จะเป็นปี 2010-2011 แล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะตัวนี้ออปชั่นจะครบหมดเลยนะครับเนี่ยฝาท้ายทำงานปกตินะครับปิดไฟฟ้าด้วยนะครับคิ้วยางทุกอย่างนะครับเดิมๆอยู่เลยนะครับข้างล่างเดิมๆนะครับคุณดูบอดี้เดิมๆก่อนเดิมๆมีนะครับกล่องจากโรงงานก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยจริงๆอุปกรณ์โดยรวมถือว่าสวยเอาจริงคันนี้สวยเลยนะครับคนซื้อไปพร้อมใช้ต้องซื้อแบบนี้นะผมว่าคุ้มมากๆเลยครับกุญแจนะล็อกนะครับปลดล็อกนะภายในนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะเดี๋ยวก่อนขายเราทำความสะอาดให้ใหม่นะครับหนังเดิมๆนี่ถือว่าโอเคเลยนะจะมีสีเพี้ยนนิดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้รถเดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่สปาให้ใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยคุณดูรถยังไม่ทำอะไรสภาพสวยขนาดนี้ถือว่าสวยมากๆแล้วนะเราลองสตาร์ทรถนะครับโอเครถนะครับดูไมค์ก่อนนะไมค์ 115,000 นะครับเอาจริงนะดูง่ายๆนะครับไมค์เนี่ยดูจากพวกนี้ได้เลยเนี่ยพวกกระบี่พวกนี้นะครับหรือผ้าหลังคาพวกนี้มันเป็นของแท้เดิมๆนะครับเนี่ยอุปกรณ์เดี๋ยวคุณดูนะทั้งหมดยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้มีซันรูฟนะครับหลังคาทุกอย่างยังสภาพยังถือว่าสวยเลยนะจริงนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย4ก้านเนาะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นออปชันต่างๆนะฝั่งนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่จะเป็นออปชันต่างๆที่อยู่ในรถนะครับอันนี้จะเป็นเดร์ไทม์นะสปีดทรอนิกนะครับวัดยางนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่สามารถวัดได้หมดนะเดร์ไทม์โอเคแบ็คนะครับอันนี้จะเป็นออปชันนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะตัวนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไนท์วิชั่นนะครับตอนนี้จะต้องดูกลางคืนนะตัวช่วยในการขับรถกลางคืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับที่นั่งไฟฟ้านะครับล็อกกับปลดล็อกเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเมมนะครับ3ระดับนะครับได้หมดเลยนะครับสวิตช์ต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโชคไฟฟ้านะครับกดปุ๊บรถมันจะเขียนเลยนะครับ Vertical Riseโชคถุงลมทำงานนะครับกด ESP นะมีปลั๊กเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะปรับองศาของจอนะครับนี่ถ้าตรงนี้จอจะหันไปฝั่งนู้นนะครับแล้วตรงนี้จะหันจอมาฝั่งนี้นะครับใช้งานได้ปกติคันนี้ซ่อมจอซ้ายขวามาหมดแล้วนะครับเนี่ย2จอนี้ก็ซ่อมมาหมดแล้วนะจะเห็นว่ามันชัดเจนนะครับอันนี้ก็เพิ่มความเข้มของแสงนะครับอันนี้เป็นแอร์อันนี้เป็นนาฬิกาซึ่งให้ความหรูหราของรถอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะครับปรับความวนอากาศนะครับแยกซ้ายขวานะแอร์แยกซ้ายขวานะครับซึ่งสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดจากตัวเมาส์ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้มาดูก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ซีดีนะครับตัวนี้มีซีดี6แผ่นนะอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับรถคันนี้ลูกค้ามีทำเครื่องเสียงมาด้วยนะครับพร้อมเลยนะนี่อันนี้จะเป็นเลือกเพลงต่างๆนะครับต้องเปลี่ยนไบโอเท่านั้นเครื่องเสียงคันนี้ดีเลยนะบอกเลยนะครับเขาทำมาครบหมดแล้วนะพวกนี้ก็เล่น CD AUX นะครับยิง AUX สามารถต่อกล่องเขาน่าจะติดกล่องไว้นะฮะแต่คือโอเคเลยนะครับโทรศัพท์วิดีโอนะครับเซตติ้งต่างๆของรถเนาะนี่ตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับคอนเวเนียนนะครับ
เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะแอมเบียนไลท์นะครับในรถนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับซิสเต็มต่างๆนะปรับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะปรับต่างๆนะครับตัวนี้ปรับลุมบ้านะที่ด้านหลังนะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตุ่มเปิดปิดนะครับหมุนตรงนี้วอลลุ่มเปิดจากตรงนี้ได้เลยปิดเสียงจากตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังคับเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีครบหมดนะรถคันนี้นะครับเขาเพิ่งฟอกเกียร์มานะครับแล้วก็เนี่ยมีใบรับประกันเรียบร้อยนะครับรถมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับพร้อมเลยนะครับก่อนกรมธรรม์รถประกันนะครับอันนี้คือของเดิมๆมีครบหมดนะครับรถมาเช็คได้ครับผมว่ารถประวัติแบบนี้นี่ถือว่าหายากนะครับสลูปใช้งานได้นะนี่นะครับเปิดปิดได้ตอนนี้ฝนตกนะปิดก่อนนะครับใช้งานได้ครบทั้งหมดเลยครับประตูดูดใช้งานได้ปกติแล้วนะเดี๋ยวเรามานั่งข้างในกันให้ดูนะครับข้างหน้าผมตั้งตามขาผมเลยเนาะขาเหลือๆนะครับออปชันที่ประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับเบาะนะครับนี่ปรับเข้าออกนะครับเนี่ยปรับเข้าออกได้นะครับเนี่ยนะครับที่พับเบาะนะครับที่ปรับคอขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกจะมี2แบบนะคือถ้ากดขึ้นตรงนี้ปิดแล้วนะครับคุณกดขึ้นอีกทีนึงมันจะเป็นม่านนะครับม่านหลังนะครับถ้าปิดฝั่งนู้นคุณก็สามารถกดม่านฝั่งนู้นได้นะครับม่านใช้งานได้ปกติเลยนะครับออปชันที่มีนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกนะสบายนะครับขาสบายแอร์มี1นะครับ2นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัวนึงเปิดตรงนี้นะครับเปิดไว้ก่อนดีกว่ามันมืดฝนตกนะครับตอนนี้ okay. ตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อนแทร็กนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนวดนะบอกเลยว่าตอนนี้ตัวนวดน่าจะเสียหมดทุกคันแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นถุงลมมันเก่าหมดแล้วนะครับมันซ่อมค่อนข้างลำบากมากๆนี่ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับเกะนะครับยังเด้งอยู่นะครับที่เก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะครับทุกอย่างอุปกรณ์สวยงามหมดเลยนะครับปิดม่านก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีม่านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับกดจากตรงนี้ได้หรูหรามากนะครับเอาจริงคุณนั่งข้างหลังสบายมากเลยราคาเป็นแค่ 539,000 บาทนะโคตรคุ้มโคตรสวยเลยนะครับบอกเลยโอเคครับจะเห็นรายละเอียดสเปคของตัว Mercedes-Benz S-Class นะครับ S300L ปี09นะครับมันเป็นรถที่ขับดีนุ่มนวลโดยเฉพาะคันนี้นะครับ539,000 บาทราคาเท่าแคมปิ้งเลยนะซ่อมไม่แพงนะครับโชคเดี๋ยวนี้ต้นละประมาณ 10,000 กว่าบาทไม่ถึง 20,000 นะครับแล้วก็อะไหล่เครื่องต่างๆถ้าคุณไม่ทำเครื่องน็อกเกียร์พังนะผมว่าไม่ยากเลยโดยเฉพาะคันนี้ฝรั่งเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเกียร์ใช้ได้ยาวๆราคาแบบนี้นะครับช้าอดแน่นอนรับแลกรับเทิร์นรับขายอยากฝากขายก็แอดไลน์ตะคีออโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามช่องโนเนมราคาบานาน่าอยากให้เรารีวิวอะไรหรือซ่อมรถอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ